บ้านใหญ่เพื่อไทยโคราชนจิตพรรคอื่นร่วมจัดตั้งรัฐบาลวันเสียงสวไม่พอหนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดนครราชสีมานายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลแกนนำพรรคเพื่อไทยในฐานะบ้านใหญ่สสเพื่อไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนำทีมกวาดที่นั่งสสโคราชรวม14ที่นั่งจากแบบแบ่งเขต12ที่นั่งจากทั้งหมด16ที่นั่งและสสบัญชีรายชื่ออีก2ที่นั่งคือสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและประเสริฐจันทระรวงทองแสดงความเห็นว่าเป็นประวัติศาสตร์การเมืองที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาแบบถล่มทลายได้จำนวนสสมากที่สุดยังไม่เคยมีพรรคการเมืองใดทำได้มากขนาดนี้แม้จะผ่านการรับรองผลจากกกต.ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีสสที่มีเรื่องถูกร้องเรียน3คนมั่นใจว่าจะสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดหลังพรรคเพื่อไทยมีที่นั่งสสโคราชมากถึง14คนหลังจัดตั้งรัฐบาลจะช่วยผลักดันการพัฒนาเมืองโคราชสู่ความเป็นมหานครและตอนนี้ทราบข่าวจากผู้ใหญ่ในพรรคว่าจะยื่นเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ให้กับสสโคราชคาดว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมน่าจะเป็นของเลขาธิการพรรคแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการร้องขอหรือบีบบังคับหรือล็อกเก้าอี้แต่อย่างใดแล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคจะเห็นสมควรยิ่งโดยเฉพาะตนเองได้ยืนยันกับผู้ใหญ่แล้วว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆส่วนการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลซึ่งขณะนี้มีเสียงสนับสนุน312เสียงหรือ316เสียงซึ่งยังไม่ผ่านและเชื่อว่าคะแนนเสียงจากสว.อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะเห็นว่าควรจะได้รับประสานดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ระบุพรรคการเมืองใดนะคะเพื่อจะได้บริหารประเทศได้ไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันไม่อยากให้คิดว่ามีพรรคนี้แล้วต้องไม่มีพรรคนี้อยากให้บ้านเมืองสงบเป็นไปในทิศทางเดียวกันผมอยากให้นะครับประสานกันไปนะครับแต่ถามว่ามันยังขาดอีก60วาสวนะครับการที่มันมีแค่312หรือ16เนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านแล้วเป็นพรรคเพื่อไทยก็ก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องดึงพรรคใดพรรคหนึ่งเข้ามาเพื่อจะได้บริหารประเทศชาติได้ผมไม่อยากให้นะครับมีการกระทบกระทั่งกันหรอกครับไม่ใช่ว่าเออมีพรรคนี้และไม่มีพรรคนี้ในความที่ของผมบ้านเมืองเนี่ยสงบและไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้เรามีเหลืองแดงส้มอะไรงี้ผมไม่อยากให้มีครับผมเองนะครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นพรรคของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากกว่าเพราะหนึ่งครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปรวมกับพรรคไหนก็ได้แต่นะครับก้าวไกลเนี่ยโอกาสที่จะไปรวมกันนะค่อนข้างที่จะยากถ้าหากนะครับไม่มีทิฏฐิยกตัวอย่างอย่าง112เนี่ยมีปัญหามากมายเลยถ้าหากไม่งั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสที่นะครับก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะลำบากคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยงกระทรวงอะไรนะครับแต่ผมคิดว่านะครับในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมามีส.ส.เพื่อไทยมากที่สุดแล้วก็เป็นนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยผมคิดว่านะครับผู้ใหญ่น่าจะมองแล้วอาจจะให้กระทรวงใหญ่ๆครับสสโคราชนะครับทั้งเขตทั้งปฏิทินสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน